ังไม่หยุดสิงโตเดอะสตาร์ผันตัวรับราชการทหารล่าสุดติดเข็มวิทยาฐานะบันเทิงวันที่27กันยายน2567 18นาฬิกา12นาทีปังไม่หยุดอดีตนักร้องดังสิงโตเดอะสตาร์ผันตัวรับราชการทหารอากาศเป็นผู้หมวดล่าสุดติดเข็มวิทยาฐานะเตรียมตัวลุยงานเทศบาลเต็มตัวเมื่อวันที่27กันยายน2567เป็นอีกหนึ่งศิลปินในวงการบันเทิงที่เลือกเส้นทางชีวิตใหม่สำหรับสิงโตเดอะสตาร์หรือสหรัฐฮิรันทนะภูวดลที่ตัดสินใจหันหลังให้กับงานวงการบันเทิงผันตัวเข้าวงการอาชีพข้าราชการทหารภายใต้สังกัดหน่วยงานสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศยศเรืออากาศโทล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาประกาศข่าวดีเป็นความสำเร็จอีกขั้นได้ติดเข็มวิทยาฐานะโอนย้ายมาทำงานเทศบาลเต็มตัวเตรียมลุยงานตามหน้าที่เต็มกำลังอ่านข่าวเพิ่มเติมสิงโตเดอะสตาร์โชว์ช็อตหวานน้ำตาลยังอายพร้อมแคปชั่นอย่างจี๊ดกรี๊ดไม่ไหวสิงโตเดอะสตาร์โพสต์โมเมนต์หวานใจเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานภาพประกอบจากไอจีสิงโตสหรัฐโดยโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสิงโตสหรัฐเป็นภาพขณะกำลังเข้าพิธีติดเข็มวิทยาฐานะหลังสำเร็จการศึกษาจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพร้อมระบุแคปชั่นว่า For the Mother Proud หรือแปลเป็นไทยว่าเพื่อความภาคภูมิใจของคุณแม่เรียกได้ว่าหล่อเก่งเท่ครบเครื่องจริงๆจากน้องร้องสุดปังสู่หนทางทหารสุดเท่เป็นผู้หมวดแถมล่าสุดก็ลุยเส้นทางเพื่อสังคมเตรียมทำงานเทศบาลเต็มตัวงานนี้แฟนๆก็แห่แซวกันยกใหญ่ว่าอนาคตนายกเทศมนตรีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอาทิขอแสดงความยินดีด้วยครับยินดีด้วยจ้าที่ได้เห็นการเติบโตเจริญก้าวหน้ายินดีด้วยค่ะส่งได้เท่านี้นาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายอ๋อมอัคคพันธ์จากทางไกลบันเทิงวันที่27กันยายน2567 18นาฬิกา20นาทีนาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายอ๋อมอัคคพันธ์จากทางไกลมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นละครกับพี่จะจดจำเรื่องราวที่ได้ทำงานร่วมกันตลอดไปแม้ตัวจะจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่ทุกภาพความทรงจำของพระเอกผู้ล่วงลับอ่อมอัคคพันธ์ยังอยู่ในใจเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆรวมถึงนาวทิสานาถนางเอกเรื่องละลองดาวซึ่งปัจจุบันบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทำให้ไม่สามารถมาร่วมส่งพี่ชายคนนี้ได้จึงโพสต์บอกลาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเขียนไว้ว่าหนูมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นละครกับพี่พี่เป็นคนที่น่ารักและสุภาพกับทุกคนเสมอมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะหนูกับพี่เราชอบกินข้าวหมูทอดคลุกพริกน้ำปลามากเราชอบแย่งพริกน้ำปลากันตลอดเพราะเราชอบกินเค็มเหมือนกันแล้วก็คอยเตือนกันเสมอไอเหม่งอยากกินเค็มมากพี่ก็อยากกินเค็มมากแล้วก็หัวเราะสนุกสนานวันนี้หนูคงลาพี่อยู่ไกลๆแต่หนูจะจดจำเรื่องราวและความประทับใจที่ได้เจอได้ร่วมงานกับพี่ตลอดไปนะคะหลับให้สบายนะคะซึ่งยืนยันแล้วว่าทางช่อง7 HD เตรียมส่งละครละอองดาวกลับมาอีกครั้งในช่วงละครดังที่คิดถึงเพื่อร่วมระลึกถึงพระเอกผู้ล่วงลับอ่อมอัคคพันธ์นมาศที่ได้จากไปอย่างสงบที่มานาวขีดล่างทิสานาถ
นายกรัฐมนตรีมอบเงินผู้ประสบภัยเชียงรายขอให้สู้ต่อไปดันงบเยียวยารอบใหม่เข้าคณะรัฐมนตรีการเมืองวันที่27กันยายน2567 18:36 น.นายกรัฐมนตรีอิ๊งสวัสดีเจ้ามอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเชียงรายให้กำลังใจสู้กันต่อไปขอให้ทนกันอีกนิดดันงบขยายความช่วยเหลือเข้าคณะรัฐมนตรีอังคารนี้เมื่อเวลา 17:30 น.วันที่27กันยายน2567ที่โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายจังหวัดเชียงรายนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายโดยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สายรวม 2,653,200 บาทอำเภอเทิง 297,000 บาทอำเภอเวียงแก่นรวม 891,000 บาทและอำเภอเมือง 1,485,000 บาทรวม 5,326,200 บาทมอบสิ่งของที่ใช้สำหรับทำความสะอาดบ้านเรือนทั้งไม้กวาดที่ตักขยะรวมถึงชุดเครื่องนอนแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเดินให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาให้กำลังใจคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้รอนิดนึง 50% ได้ไปบ้างแล้วรัฐบาลได้ส่งเงินมาทางจังหวัดเรียบร้อยแล้วพอเช็คชื่อผ่านก็จะได้รับเงินทันทีเพราะเงินงบประมาณมาถึงแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายประชาชนด้วยภาษาเหนือว่าสวัสดีเจ้าวันนี้มาเป็นตัวแทนรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมาให้กำลังใจชาวเชียงรายทราบดีว่าเจอปัญหาน้ำท่วมซึ่งเราเคยเจอมาหลายปีแต่เรื่องดินโคลนถล่มปีนี้หนักจริงๆซึ่งทุกภาคส่วนวันนี้มาเพื่อแสดงให้ประชาชนรู้ว่าเราเต็มที่ในการช่วยเหลือและเยียวยาฟื้นฟูที่ผ่านมาเราทราบว่าดินโคลนต่างๆพอแห้งก็ทำความสะอาดยากเราก็มีเครื่องมือส่งมาจากกรุงเทพจากจังหวัดต่างๆมาช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายอย่างเต็มกำลังอย่าลืมว่าเรามาเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เงินมาถึงเชียงรายแล้วหลายๆครอบครัวได้ไปรับไปแล้วรอบแรกก่อนซึ่งในวันที่1ตุลาคมก็จะเข้าคณะรัฐมนตรีอีกเพื่อขยายความช่วยเหลือตรงนี้อีกฉะนั้นไม่ต้องกังวลความช่วยเหลือรัฐบาลเร่งรีบมากๆในการช่วยเหลืออยากให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสถานการณ์ปกติตนเข้าใจในความลำบากทั้งนี้ตนจากที่ตนเคยไปที่แม่สายที่โดนน้ำท่วมหนักมากชาวบ้านก็ร้องห่มร้องไห้รัฐบาลไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนและช่วยอย่างเต็มที่วันนี้มาให้ทุกคนทราบว่าพวกเราพร้อมเป็นกำลังใจให้และพร้อมจัดการช่วยเหลือทุกอย่างมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ในที่นี้และขอบคุณจิตอาสาที่ช่วยกันเรื่องของคนที่ยังขาดอยู่เราจะระดมคนเข้ามาช่วยกันเพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนให้เร็วยิ่งขึ้นและจะได้คืนพื้นที่ให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้เร็วที่สุดวันนี้ขอส่งกำลังใจให้ว่าอย่าพึ่งท้อสู้กันต่อทนกันอีกนิดนึงความช่วยเหลือมาถึงแล้วขอให้มีกำลังใจให้กันเยอะๆส่งความรักให้ประชาชนทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าว